กลับมาช่วงที่3ของ MODT Sport นะคะเดี๋ยวไปดูศึกบางระจันกันเลยค่ะมาที่ราชดำเนินศึกบางระจันนะคะมาดูรองคู่เอกค่ะจากชัยเพชรโพทองพบนำเริกตอนหลัก2จากชัยหรือธีรวัฒน์นักเรียนชื่อเล่นชื่อตั้มอายุ21ค่าตัว 20,000 นะคะเกิดที่อำเภอบำเหน็จนรงค์จังหวัดชัยภูมิค่ะส่วนนำเริกหรือว่ากล้านรงค์ทองศรีอายุ20ปีค่าตัว 20,000 เกิดที่อำเภอตาลสูงอุบลราชธานีเปิดตัวมาในยกที่3นะครับแทงเข่า
มวยคู่ค้ำโชคชัยบ้านที่อุ้มเรือนพี่ต๋องหรือว่าเจ้าหนุนนะครับไอ้หนุนนะครับก็ชนะคมพิชิตพรนิยมสุขย้ำแค้นอีกครั้งหนึ่งแสงมรกตพันมหาชัยก็แพ้น็อกเพชรพินิจสกิติชัยในยกที่5ครับส่วนรองคู่เอกเดี๋ยวดูครับอ้าวทีมแล้วครับนำเลยโดนแข้งซ้ายตีเข่าซ้ายไม่ได้นะครับนักมวยต้องไหวพริบต้องดีครับบางทีนี่เรื่องของอย่างที่ผมเรียนทุกครั้งนะครับเซียนมวยบนล็อกนี่ไม่ได้ให้คะแนนก็จริงนะครับไม่มีสิทธิ์ชูมือก็จริงแต่ว่ามันมีผลกับเรื่องของการตัดสินอยู่พอสมควรเหมือนกันปฏิเสธกันไม่ได้โอ้ยพอแกรัดตีแล้วดูได้เปรียบตอนนี้แหมราคาไหลมาทางมุมแดงนี่แพงแล้วครับแล้วก็ประมาณ15ช่วงตัว20ช่วงตัวครับมุมแดงได้เปรียบกรรมการรวบรวมคะแนนและไปที่จักรชัยเพชรโพธิ์ทองครับชนะคะแนนนำเลิกต่อหลัก2ค่ะเดี๋ยวไปพักอีกครู่นึงก่อนค่ะ